ดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านทราบแล้วว่าในระหว่างที่เป็นโจรอยู่ในป่าทางตอนเหนือของโกศลรัฐนั้นข้าพเจ้าได้กระทำกรรมอันหยาบช้าทารุณไว้อย่างมหันต์ทุกครั้งที่จิตหวนมารึกถึงชีวิตตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากเมื่อข้าพเจ้าเข้าสู่ที่สงัดนั่งสมาธิสำรวมจิตให้มั่นอยู่ในอารมณ์เดียวภาพอันโหดร้ายทารุณต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ประกอบไว้จะปรากฏชัดขึ้นมาในจิตใจทันทีข้าพเจ้าต้องรีบออกจากสมาธินั้นเสียเพื่อหนีให้พ้นจากนิมิตอันโหดร้ายนั้นพระบรมศาสดาตรัสว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดไว้จะต้องได้รับผลเช่นนั้นทำให้สังหรณ์ใจว่าสักวันหนึ่งกรรมที่ข้าพเจ้าได้หว่านพืชไว้คงจะผลิตผลให้ข้าพเจ้าเห็นเป็นแน่และก็เป็นความจริงเพราะต่อมาไม่นานเหตุร้ายก็ได้เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของข้าพเจ้าอีกขอท่านผู้มีอายุโปรดฟังข้าพเจ้าจะกล่าวถวายต่อไปข้าพเจ้ายังจำได้ว่าตอนนั้นเป็นต้นเดือนพักคุณมาศและเป็นคิมหันตฤดูอากาศในตอนกลางวันร้อนจัดแต่ก็เย็นสบายในราตรีทั่วท้องนภาอากาศเหนือกรุงสาวัตถีไม่มีเมฆแม้กลุ่มเดียวถึงกระนั้นท้องฟ้าก็ไม่ได้โปร่งใสดุจในวสานการเมื่อมองไปยังขอบฟ้ารอบด้านจะพบแต่หมอกควันอันเกิดจากไฟป่าและฝุ่นละอองจากปฐพีดลปกคลุมอยู่ทั่วไปคราวนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังเมืองสาเกตตามคำนิมนต์ของเศรษฐีคนหนึ่งพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากได้ตามเสด็จพระองค์ไปพระเชตวันวิหารซึ่งเงียบอยู่แล้วได้เงียบเชียบลงไปอีกเท่าตัวแต่ก็เป็นที่สบายแก่ข้าพเจ้ามากเพราะข้าพเจ้าชอบความเงียบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ววันที่จะเกิดเรื่องใหญ่นั้นเป็นวันที่อากาศร้อนผิดปกติคล้ายจะเป็นลางบอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าเรื่องร้อนกำลังจะเกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าลงจากกุฏิไปนั่งเล่นอยู่บนแท่นหินใต้ร่มไม้ไซย้อยข้างๆกุฏิเพื่อบรรเทาความร้อนลงบ้างท่านใดนั่นเองข้าพเจ้าสังเกตเห็นฝูงคนประมาณ20คนมีอาวุธครบมือเดินเข้ามาในอารามก็คงเหลือบมาเห็นข้าพเจ้าซึ่งกำลังนั่งอยู่คนเดียวในที่เปิดเผยจึงตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าเมื่อเข้ามาในระยะใกล้ข้าพเจ้าจึงทราบจากเครื่องแต่งตัวของเขาเหล่านั้นบวชเป็นทหารของพระราชาปเสนทิโกศลเมื่อมาถึงข้าพเจ้าผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ร่างกายกำยำก็ยกมือไหว้แล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวานพระคุณเจ้ากระผมมาที่นี่ด้วยกิจราชการของพระราชาท่านรู้จักภิกษุชื่อเรวัตหรือไม่อาตมาเองคือเรวัตภิกษุข้าพเจ้าตอบอ๋อดีทีเดียวหัวหน้าราชบุรุษกล่าวขึ้นผมนึกว่าไม่พบท่านเสียแล้วเราถามหาท่านตลอดทั้งแคว้นโกศลเพิ่งจะพบวันนี้เองเขาหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแสดงอาการลังเลใจข้าพเจ้าเองก็จ้องจับตาเขาทุกระยะด้วยความตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันพระคุณเจ้าเขาเริ่มกล่าวขึ้นอย่างแข็งขันผมจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่บางทีการปฏิบัติหน้าที่ของผมอาจจะรุนแรงไปบ้างก็ขออภัยคือว่าผมขอร้องให้ท่านศึกจากเพศภิกษุเสียเดี๋ยวนี้พอได้ยินเท่านั้นข้าพเจ้าทะลึ่งลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้สึกตัวสัญชาตญาณการเป็นโจรแต่อดีตบังคับให้ข้าพเจ้าทำเช่นนั้นดูก่อนอุบาสกอาตมายังไม่เข้าใจคำพูดของท่านหัวหน้าราชบุรุษร่างใหญ่พูดทวนประโยคเดิมด้วยเสียงเฉียบขาดยิ่งขึ้นผมขอร้องให้ท่านศึกเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ศึกอาตมาไม่มีความผิดอะไรท่านมีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะมาบังคับให้อาตมาศึกได้เสียงของข้าพเจ้าเริ่มแข็งกร้าวขึ้นเหมือนกันหัวหน้านายทหารหันไปให้สัญญาณแก่ลูกน้องยืนเรียงรายอยู่รอบๆพวกเขากรูเข้ามาหาข้าพเจ้าทันทีทำให้ข้าพเจ้าเลือดขึ้นหน้าลืมสมณะสัญญาหมดสิ้น
ข้าพเจ้าชกต่อยถีบป้องกันตัวเป็นภารวันแต่ในที่สุดก็สู้กำลังคนทั้ง10คนไม่ได้สบงจีวรของข้าพเจ้าถูกเปลื้องออกจนหมดและเสื้อผ้าของคฤหัสถ์ที่เขาเตรียมมาก็ถูกสวมเข้าไปแทนแล้วข้าพเจ้าถูกมัดมือไพร่หลังอย่างมั่นคงข้าพเจ้านั่งหอบอยู่บนแท่นหินด้วยใจอันร้อนรนด้วยเพลิงโทสะเมื่อเหลือไปดูกองผ้ากาสาวพัดที่กองอยู่ข้างๆข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอย่างสุดซึ้งข้าพเจ้าพยายามสงบจิตระลึกถึงองค์พระบรมศาสดาและปฏิญาณต่อพวกราชบุรุษว่าท่านทำกับเราอย่างป่าเถื่อนมากเราถูกบังคับให้ศึกโดยไม่มีความผิดเรายังเป็นสมณะอย่างบริบูรณ์ท่านจะเป็นสมณะหรือฆราวาสก็ตามเถิดหัวหน้าราชบุรุษกล่าวแต่ว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นโจรปล้นฆ่าพลเมืองผู้ไร้ความผิดเลี้ยงชีพท่านได้ทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไว้มากบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้กรรมนั้นบ้างละคำพูดของนายทหารทำให้ใจของข้าพเจ้าอ่อนระทวยลงไปทันใดครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นโจรเป็นผู้ทำลายความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นผู้ผิดกฎหมายแผ่นดินบัดนี้บาปกรรมได้ตามมาสนองข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ใดจะต่อล้อต่อเถียงกับพวกราชบุรุษซึ่งหน้าที่ของเขาถูกแล้วในที่สุดข้าพเจ้าก็ถูกนำตัวเข้าสู่กรุงสาวัตถีระหว่างทางพวกราชบุรุษต่างเจรจาเขาบอกว่าเขาได้รับพระราชดำรัสจากพระราชาให้ปราบพวกเราให้ได้ถ้าปราบไม่ได้ทหารกองนั้นทั้งกองจะถูกลงโทษหนักพวกเขาจึงยกพลเข้าบุกรังของเราในป่าใหญ่ทางตอนเหนือของแคว้นโกศลเมื่อได้ทราบว่าพวกเราหนีไปบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาหมดแล้วเขาก็ยังอุตส่าห์ติดตามจับเพราะเกรงต่อพระราชอาญาของพระราชาข้าพเจ้าได้ถูกนำตัวไปยังเรือนจำและที่นั่นได้พบเพื่อนๆโจรด้วยกันประมาณ10กว่าคนที่พวกราชบุรุษไปตามจับมาได้ทุกคนยังมีผมอันเหี้ยนเกรียนเพราะเพิ่งถูกบังคับให้สึกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทุกคนมีหน้าตาหม่นหมองเพราะทราบดีว่าจะได้รับโทษสถานใดการประหารชีวิตแบบขุดหลุมฝังแค่คอเอาฟางกลบแล้วจุดไฟคลอกให้ตายเท่านั้นเป็นวิธีประหารชีวิตที่เหมาะสมสำหรับโจรและปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปเมื่อตายแล้วยังจะมีพนักงานนำโคเทียมไถนาไถศีรษะให้ขาดอีกบ่ายวันนั้นเราทั้งหมดก็ถูกนำขึ้นสู่หลังลาพาเข้ากระบวนแห่ประจานไปตามถนนสายต่างๆในพระนครสาวัตถีมีพนักงานตีกลองประกาศความชั่วช้าทารุณของเราไปข้างหน้าประชาชนชาวเมืองต่างออกมามุงดูพวกเราตามข้างๆถนนเต็มไปหมดข้าพเจ้าและเพื่อนโจรทุกๆคนต่างพากันก้มหน้านั่งไปด้วยความละอายข้าพเจ้าเองรู้สึกคล้ายกับว่าตายไปแล้วครึ่งหนึ่งเสียงประชาชนสองข้างทางร้องด่าแช่งชักหักกระดูกเราไม่มีชิ้นดีในขณะที่กำลังอยู่ในห้วงมหันตทุกข์นี้เองข้าพเจ้าก็หัวนึกถึงลีลาวดีลาก่อนลีลาวดีเอ๋ยอาตมาไม่มีโอกาสจะได้เห็นเธอและสนองความปรารถนาดีของเธออีกแล้วข้าพเจ้าบ่นพึมพำกับตัวเองในที่สุดขบวนแห่ของเราก็ผ่านเครือหาดของท่านสุมังคละกลหบดีฝูงชนทุกเพศทุกวัยยืนแออัดดูอยู่ข้างถนนเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นดูฝูงชนคือประสงค์ก็เพื่อค้นหาลีลาวดีเพื่อมองเธอเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแต่ไม่เห็นร่องรอยของลีลาวดีเลยใจของข้าพเจ้าเศร้าลงไปอีกเท่าตัวจะเงื้อคอขึ้นไปมองที่ปราสาทชั้นบนด้วยความหวังว่าบางทีอาจเห็นลีลาวดีบ้างแต่โชคก็เป็นของข้าพเจ้าเพราะลีลาวดีกำลังยืนมองดูขบวนแห่อยู่ที่ช่องหน้าต่างเคียงข้างมารดาของเธอข้าพเจ้ารีบก้มหน้าลงเพราะกลัวเธอจำได้
แต่เธอคงจำไม่ได้เพราะเครื่องแต่งกายและพันธนาการที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้าคงทำให้ข้าพเจ้าดูแปลกไปมากครั้นแล้วขบวนแห่ก็ผ่านไปข้าพเจ้าพอใจแล้วที่ได้เห็นหน้าลีลาวดีเป็นครั้งสุดท้ายแม้จะชั่วระยะเวลาอันสั้นก็ตามดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อกระบวนของเราจวนจะถึงพระรานหลวงซึ่งเป็นที่ประหารชีวิตของพวกเรานั่นเองหูของข้าพเจ้าดีแววยินเสียงเลวตาเลวตาดังก้องมาข้างหลังข้าพเจ้าจึงหันกลับไปดูและได้พบสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อตาตัวเองทีเดียวลีลาวดีวิ่งมากับฝูงชนตามมาข้างหลังพลางร้องเรียกเลวตะเลวตะไม่ขาดปากเธอวิ่งร้องไห้มาเกาะขาข้าพเจ้าไว้ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของฝูงชนและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเลวตะโถเลวตะเธอกล่าวเป็นคำสุดท้ายแล้วก็ฟุบลงแน่นิ่งอยู่กับพื้นถนนหัวใจของข้าพเจ้าแทบแตกสลายด้วยความสงสารลีลาวดีและตัวเองมีคนหามร่างของเธอกลับไปแล้วขบวนของเราก็เข้าสู่ลานหลวงลดลงจากหลางลาเพื่อบริโภคอาหารอันประณีตที่เขาเตรียมไว้เป็นอาหารครั้งสุดท้ายที่เราจะบริโภคในโลกนี้ข้าพเจ้าเองและเพื่อนร่วมชะตากรรมทุกคนไม่มีใครแตะต้องอาหารเพราะจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราจะต้องตายอยู่แล้วในไม่ช้านี้อีกประการหนึ่งข้าพเจ้ายังถือตนว่าเป็นภิกษุจะไม่ยอมละเมิดพระวินัยฉันอาหารในเวลาวิกาลแม้ตัวจะตายอยู่แล้วก็ตามเมื่อพิธีกรรมบางอย่างเสร็จสิ้นไปแล้วเราก็ถูกคุมตัวไปลงหลุมที่เตรียมไว้เจ้าหน้าที่ได้เกลี่ยมูลดินลงถมสูงขึ้นมาแค่นาพีและใช้ไม้ตำดินให้แน่นจนกระดุกกระดิกไม่ได้เสร็จแล้วก็มีคนนำฟางมาเกลี่ยกลบเราจนท่วมมิดหัวอีกไม่กี่อึดใจพระเพลิงผู้ไม่เคยปราณีใครเกิดจะลุกลามไหม้คลอกเราแล้วข้าพเจ้ารอคอยวาระสุดท้ายด้วยจิตอันวุ่นวายเสียงร่ำร้องของลีลาวดียังดังก้องร้อนอยู่ในส่วนประสาทของข้าพเจ้าเวลาผ่านไปนานพอสมควรแต่พระเพลิงก็ยังไม่คลอกเราเราภาวนาในใจขอให้เจ้าหน้าที่จุดเพลิงเผาเร็วๆเราจะได้รีบหนีไปเสียจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนี้ความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วละสิเพราะเสียงอะไรหนักๆกำลังย่ำฟางใกล้ข้าพเจ้าเข้ามาทุกทีจะเป็นเสียงอะไรอีกเล่าทำไมใช่เสียงไฟพอได้ยินเสียงเท่านั้นเองความรู้สึกของข้าพเจ้าเริ่มเรือนรางไปโดยลำดับลาก่อนลีลาวดีลาก่อนโลกอันเป็นทะเลทุกข์ภาพใบหน้าของโยมารดาปรากฏบูบขึ้นในห้วงนึกแม่จ๋าลูกกำลังจะไปอยู่ร่วมกับแม่ณบัดนี้แล้วข้าพเจ้ากล่าวออกมาเป็นคำสุดท้ายในขณะที่พระเพลิงอันเกลี้ยกล่อมกำลังลุกลามใกล้เข้ามาหรือความรู้สึกของข้าพเจ้าก็ดับสูญลงฉับพลัน